ฮัลโหลสวัสดีค่ะพบกับมินี่ชาแนลอีกแล้วนะคะมินี่ชาแนลนะคะได้รีวิวตัว Himalaya ไปแล้ว2ตัวนะคะก็คือตัวนี้ค่ะ Anti Winkel นะคะต่อต้านริ้วรอยนั่นเองกระปุกสีชมพูนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือตัว Night Cream ค่ะซึ่งเป็น Revitalizing Night Cream เป็นกระปุกสีม่วงนะคะวันนี้เหลืออีก1ชิ้นค่ะที่อยากจะแนะนำเพื่อนๆให้ได้ลองใช้นะคะตัวนี้คุณแม่คอนเฟิร์มว่าดีจริงๆค่ะอันนี้คือกล่องที่3แล้วนะคะตัวนี้ก็คือ Under Eye Cream วันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันค่ะตัว Himalaya นะคะ Youth Eternity Under Eye Cream ตัวนี้เขาไม่ธรรมดานะคะเขาได้รับรางวัลมาหลายประเทศแล้วนะคะแล้วก็1กล่องบรรจุ1หลอดนะคะในปริมาณ15 ml ค่ะราคาอยู่ที่ประมาณ350บาทราคาย่อมเยาดีต่อใจอีกแล้วค่ะหน้ากล่องเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นกล่องยาวๆเลยนะคะแล้วก็จะเป็นรูปสมุนไพรตรงนี้นะคะซึ่งส่วนประกอบหลักๆของเขาเนี่ยจะมีทั้งหมด2อย่างด้วยกันนะคะเดี๋ยวนี้ไว้อธิบายให้ฟังตอนทานะคะข้างบนจะเป็นสีครีมนะคะข้างล่างจะเป็นสีเขียวมิ้นท์แบบนี้นะคะด้านนี้จะเป็นในส่วนของส่วนประกอบนะคะวันหมดอายุสถานที่ผลิตนะคะด้านหลังนะคะจะบอกคุณสมบัติเพิ่มเติมนะคะว่าช่วยเรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วก็การทำงานของครีมเป็นยังไงบ้างด้านนี้นะคะจะเป็นรูปหลอดนะคะว่าข้างในจะเป็นรูปหลอดแบบนี้เลยค่ะข้างล่างนะคะจะเป็นบาร์โค้ดนะคะแล้วก็ข้างบนจะเป็นยี่ห้อ Himalaya นะคะแล้วก็เหมือนเดิมทุกๆอันเลยคือเขาจะซีลมานะคะมันไม่แกะได้เลยนะมันจะต้องแกะพลาสติกออกก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาแกะพลาสติกออกพร้อมกันเลยค่ะแกะออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะหยิบจับง่ายมากเลยกล่องเขาจะเป็นแบบด้านๆนะเรามาดูด้านในกันนะคะแกะออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเขาจะมีถาดให้1ถาดนะคะแล้วก็ตัวถาดเนี่ยจะพอดีกับตัวกล่องนะคะยึดไว้ไม่ให้มันเลื่อนนะคะก็เหมือนไหมแบบนี้เหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อครีมกันนะคะจะมีวันหมดอายุนะคะพิมพ์อีกครั้งหนึ่งบนหลอดเลยนะคะดีมากเลยถ้าสมมติว่าเราทำกล่องหายนะคะบนหลอดก็ยังมีวันหมดอายุให้เราดูอยู่ค่ะด้านหน้าหลอดก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะจะเขียนชัดเจนเลยว่า15 ml นะจ๊ะแบบนี้นะคะหลอดจะเป็นสีครีมนะคะแล้วก็ฝาหลอดเนี่ยจะเป็นสีทองค่ะแบบนี้นะคะเมื่อกี้นะคะนี่ทาเยอะมากเลยนะหลังจากที่นี้เบลนเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะค่อนข้างแห้งไปเลยนะคะแบบนี้นะคะมันจะไม่ค่อยเหนียวสักเท่าไหร่นะคะแต่ทิ้งความชุ่มฉ่ำบนผิวแบบเล็กๆค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะไม่มีน้ำหอมเลยนะคะจะเป็นกลิ่นแบบว่าครีมโดยเฉพาะเลยนะคะไม่หอมเลยค่ะนี่เปลี่ยนใจทุกคนเดี๋ยวนี้จะบอกสรรพคุณตอนนี้เลยนะคะแล้วตอนทาเนี่ยนี้จะสอนวิธีการทาอายครีมที่ถูกต้องให้ด้วยค่ะ Himalaya Herbals Under Eye Cream ตัวนี้นะคะ15 ml นะคะราคาอยู่ที่ประมาณ350บาทนะคะอันนี้นี่ซื้อมาจากออนไลน์ค่ะตัวผลิตผลิตภัณฑ์นี้นะคะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ขายดีที่ได้รับรางวัลอันดับ1เนี่ยในหลายๆประเทศเลยค่ะซึ่งเขาจะบำรุงรอบดวงตานะคะด้วยสูตรครีมที่เข้มข้นแต่เนื้อบางเบาค่ะแล้วก็เกลี่ยง่ายช่วยบำรุงนะคะผิวที่บอบบางแบบนี้นะคะที่แห้งกร้านนะคะแล้วก็หมองคล้ำเนี่ยให้กลับดีขึ้นค่ะด้วยสารสกัดจากนานาชนิดจากธรรมชาติค่ะเขาจะช่วยเติมความชุ่มชื่นให้กับผิวรอบดวงตาเรานะคะและถ้าเรามีรอยตื้นๆอยู่นะคะตัวนี้ก็ช่วยเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนั้นนะคะเขายังช่วยลดอาการบวมต่างๆจากโรคภูมิแพ้ด้วยค่ะใน Under Eye Cream นี้นะคะจะมีสารสกัดหลักๆอยู่ทั้ง2อย่างนะคะก็คือ Winter Begonia ค่ะตัวนี้จะช่วยลดรอยหมองคล้ำนะคะแล้วก็ลดริ้วรอยค่ะส่วนอีก1ตัวนะคะก็คือ Cipadesa ค่ะตัวนี้เนี่ยจะช่วยบำรุงผิวนะคะให้ชุ่มชื้นแล้วก็นุ่มเนียนค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปทากันเลยค่ะ Eye Cream นะคะเราสามารถใช้ได้เป็นประจำทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยนะคะเรามาเปิดกันเลยนะคะอย่างแรกนะคะก็คือจะต้องบีบ ครีมออกมานะคะในลักษณะที่เป็นเท่าเมล็ดถั่วแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้นิ้วนี้กับนิ้วนี้นะคะในการที่จะแตะนะคะอายครีมของเรานะคะเพราะว่านิ้วนี้กับนิ้วนี้เนี่ยเป็นน้ำหนักที่พอดีในการทาอายครีมนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะแตะลงไปนะคะให้ห่างจากตาเล็กน้อยนะคะแล้วก็บนตา1ครั้งนะคะแบบนี้อย่าแตะใกล้ตาจนเกินไปนะคะเพราะเวลาที่เราทาเนี่ยครีมอาจจะเข้าตาเราได้นะคะหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆแตะนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าจะใช้2นิ้วนี้นะคะนี่ไม่แนะนำให้ถูนะเพราะเวลาถูเนี่ยมันจะเกิดริ้วรอยเห็นไหมคะว่ามันจะเกิดริ้วรอยเนี่ยชัดเจนเลยนะคะถ้าเราถูแบบนี้ทั้งเช้าและเย็นคิดดูสิคะว่าริ้วรอยของเราเนี่ยจะเกิดไวกว่าที่มันควรจะเป็นนะคะแค่นี้เองเขาก็ซึมเข้าไปใต้ผิวเรียบร้อยแล้วนะคะแห้งแล้วค่ะเรียบร้อยเลยเดี๋ยวนี้จะทำอีกข้างนึงนะมาแล้วค่ะเรามาสรุปตัวนี้กันนะคะ Himalaya Youth Eternity Under Eye Cream นะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยหลักๆเลยนะคะคือช่วยให้ผิวที่บอบบางบริเวณรอบดวงตาของเรานะคะมีความชุ่มชื้นขึ้นนะคะส่วนริ้วรอยตื้นเล็กๆเนี่ยเขาสามารถที่จะจัดการได้หลังจากที่ใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะ1หลอดนะคะมาในปริมาณ15 ml นะคะถ้าสำหรับใช้ดวงตาแค่นี้นะคะถือว่าใช้ได้นาน 1-2 เดือนเป็นอย่างน้อยเลยนะถือว่าราคาคุ้มค่าเพราะว่าแค่350 บาทเองนะคะบางร้านเนี่ยอาจจะถูกอาจจะแพงกว่านี้เล็กน้อยนะคะเนื่องจากเป็นของนำเข้าจากอินเดียแล้วก็รู้สึกว่ายังจะไม่มีตัวแทนจำหน่ายเป็นทางการในเมืองไทยดังนั้นราคาแต่ละร้านเนี่ยมันก็จะสวิงขึ้นสวิงลงเล็กน้อยนะคะเนื้อครีมของเขานะคะเป็นสีเหลืองไข่นะคะแล้วก็ปาดง่ายปาดลื่นแล้วก็แห้งไวซึมไวค่ะสำหรับคนที่กังวลในเรื่องของน้ำหอมนะคะตัวนี้นี่คิดว่าไม่มีน้ำหอมนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นกลิ่นครีมธรรมชาติของเขาเลยไม่มีการเจือปนสิ่งหอมๆลงไปในครีมเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งอายครีมนะคะที่ใช้ง่ายๆค่ะราคาเบาๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือตัวนี้เนี่ยเขาใช้ดีนะคะจนติดอันดับขายดีในหลายๆประเทศแล้วก็ได้รับรางวัลขายดีด้วยนะถ้าใครชอบทาอายครีมเนี่ยตัวนี้ต้องไปโดนค่ะต้องไปลองมาแล้วล่ะถ้ามีรางวัลการันตีขนาดนี้นะคะส่วนผสมของเขานะคะมี2อย่างนะคะซึ่งเป็นส่วนผสมจากธรรมชาติล้วนๆทั้งนั้นเลยนะคะก็จะมีตัวที่ช่วยลดเลือนริ้วรอยนะคะช่วยลดเลือนหมองคล้ำอีกตัวหนึ่งก็จะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื่นให้ผิวสดใสเรียกว่าถือเป็นอีกหนึ่งตัวนะคะสำหรับอายครีมหรือว่า Under Eye Cream ที่น่าสนใจมากๆหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่ต้องการอายครีมราคาไม่แพงนะคะแล้วก็ได้รางวัลการันตีขายดีอีกต่างหากนะคะตัว Himalaya ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจค่ะสำหรับใครที่ผ่านเข้ามาแล้วยังไม่ได้กด subscribe นะคะก็ฝากกด subscribe กันด้วยนะคะเรามีไซส์จริงแบบนี้ที่ใช้แล้วเห็นผลดีเหมาะกับการจ่ายเงินออกไปนะคะถึงแม้จะราคาแพงแต่ว่าใช้ดีเนี่ยเราจะเอามารีวิวแล้วก็ครีมซองค่ะไม่ว่าจะเป็นครีมซองในเซเว่นนะคะหรือว่าครีมซองในศูนย์รวมเครื่องสำอางหรือที่ไหนก็ตามนะคะเราจะเอามารีวิวให้หมดเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่นีไปก่อนแล้วค่ะพบเจอกันใหม่เทปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามดูนะคะบ๊ายบายค่ะ